ฉันรอเธออยู่ที่มิตาเกตตั้งนานแล้วนะใช่นานมากแล้วเนี่ยโปรยมานานมากแล้วเข้ารายการแล้วเข้าอะไรล่ะคุณผู้ชมยังไม่มาเลยมาแล้วเบิ่งดูหน่อยนี่ ดีดีคุณผู้ชมตรงเวลาตรงเวลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราสตอรี่หลากหลายเรื่องราวกับดาราที่คุณชื่นชอบคุณผู้ชมค่ะน้องต้องขอโทษจริงๆที่น้องเนี่ยเอาแต่ซ้อมนะคะข้างหลังภาพ The Musical เป็นเพราะว่าน้องอินกับเรื่องราวของข้างหลังภาพและตอนนี้ก็ทำเป็นละครเวทีนะคะมิวสิคอลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอินใช่ไหมพี่ตุ๋ยครับคุณผู้ชมครับดีเลยครับสตอรี่แรกของเรานะครับจะพาไปชมเบื้องหลังนะครับและความพร้อมของนักแสดงนะครับว่าเขาพร้อมกันขนาดไหนโอ้ยเลิศไปชมกันเลยครับสตอรี่พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของละครเวทีข้างหลังภาพ The Musical ที่เหล่านักแสดงเขากำลังฟิตซ้อมกันเต็มที่เพราะใกล้ถึงวันแสดงจริงเข้ามาทุกทีแล้วล่ะค่ะไม่มีคำว่าสายไปรอกับความรักมาคอยคนรักด้วยความหวังทำให้ฉันมาไม่ลงเคยได้รับใครจะเข้าใจไม่ช้าเหนื่อยจนล้าจะไม่คอยมองหาให้ใจเป็นทุกข์ได้รักสักครั้งจะทำให้มีความสุขมีความรักสักครั้งเห็นตายอย่าพูดเรื่องรักอย่าตามที่เธอเข้าใจอย่าบอกความรักเป็นเช่นไรแม้ว่าคู่พระนางของเรื่องอย่างสาวแพทและหนุ่มบี้จะเคยผ่านงานละครเวทีมาแล้วแต่ครั้งนี้ทั้งคู่ก็ขอไปเรียนเพิ่มทั้งในเรื่องของการแสดงและการร้องเพลงเพื่อให้ผลงานละครเวทีเรื่องนี้ออกมาดีที่สุดซึ่งหลังจากที่ได้ซักซ้อมจนรู้จังหวะกันมาระดับนึงแล้วหนุ่มบี้เขาก็แอบกระซิบกับรายการดาราสตอรี่ว่าเป็นปลื้มสาวแพทเอามากๆเพราะนอกจากจะเสียงดีแล้วลีลาการแสดงของคุณหญิงกิรติในเวอร์ชั่นละครเวทีก็ถือว่าอยู่ในขั้นเทพได้เลยล่ะค่ะมืออันดับต้นๆละครเวทีไทยเลยการร้องการแสดงการเต้นเขาได้ทุกอย่างแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าส่งอารมณ์ให้ผมตลอดผมมาคอยรับกินอย่างเดียวรับแล้วก็ปล่อยออกมาอย่างเดียวเขาเด็กเขาเก่งมากสุดตามที่ฉันจับผู้กันชีวิตดังมีเสรีกระดาษของฉันจะเปลี่ยนเป็นภาพสดใสชิวทัศน์ญี่ปุ่นก็ล้วนแต่น่ามองน่าลองวาดดูสักใบถ้าหากคุณหญิงได้วาดต้องงามสดใสนอกจากนี้ละครเวทีเรื่องนี้ก็ยังได้เจ้าพ่อมิวสิคัลเมืองไทยอย่างคุณบอยทกลเกียรติมานั่งแท่นกำกับเองเรียกว่าเคี่ยวกรรมคัดเฉพาะคุณภาพมาให้ดูกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยล่ะค่ะถ้ามันเป็นแดนซ์อะเย็นกว่าไหมจับไม่ต้องรูปถ้าเกิดขึ้นชื่อโปรเจกต์ไหนเป็นโปรเจกต์ที่พี่บอยกำกับหรือพี่บอยคุมอยู่เนี่ยครับรับรองว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันเคี่ยวกรรมมาแบบคั้นจนได้กะทิแบบเม็ดรับรองมาดูก็ต้องไม่ผิดหวังจ
นถึงตอนนี้เหล่านักแสดงเขาก็ทำการซักซ้อมไปกว่า 50% แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เห็นถึงความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของเหล่านักแสดงและอยากจะไปร่วมสัมผัสกับความประทับใจของละครเวทีฟอร์มยักษ์ข้างหลังภาพ The Musical ก็คงต้องรีบจับจองหาที่นั่งกันได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ซึ่งเขาจะเปิดม่านให้ชมกันรอบแรก21สิงหาคมนี้ณโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะคนลุกเลยทีเดียวคนลุกที่เขาซ้อมหนักคนลุกที่น้องบีหน้าใสใสโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวบีไม่กล้าเข้าใกล้กันเพื่อนคะเห็นภาพของการทุ่มเทของเหล่านักแสดงแล้วนะคะอยากจะไปดูเดี๋ยวนี้เลยดังนั้นนะคะทุกคนเราต้องรีบไปจองบัตรนะคะดีเลยครับจ้ะซื้อมาสัก10ใบไปเลยครับพี่10ใบเลยนะบัตรเครดิตไปแล้วเดี๋ยวปลอมลายเซ็นเลย20ใบฝากด้วยเออ30เลยนี่กระเป๋าตังค์เรานี่หว่าเฮ้ยพี่ตุ้ยคือแบบตังค์ของพี่ตังค์ของ